ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดจากอะไรแต่เท่าที่ประมวลเอาเองก็เข้าใจว่าคงเป็นเพราะการใช้ภาษาคือเวลาเล่าเรื่องให้สังคมฟังให้คนอื่นฟังเนี่ยเป็นคนที่เล่าเรื่องแล้วน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนักใช้ภาษาบ้านๆเพราะว่าโดยปกติเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางราชการมักจะเป็นคำที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปฟังแล้วต้องแปลไทยเป็นไทยผมอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าถูกกับงานที่จะต้องอธิบายเรื่องราวต่างๆให้สังคมฟังกับอันที่สองก็คือด้วยบุคลิกลักษณะของผมเองของพี่ไก่อูเองแล้วก็ทหารส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะชงเองกินเองหมายความว่าทีมงานเนี่ยก็มีแต่ว่าด้วยคนของกองทัพในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีไม่เยอะนักเมื่อมันมีไม่เยอะนักเนี่ยเราจะรอให้แต่ละคนเขาหาข้อมูลมาให้เซิร์ฟเราแล้วเราก็มานั่งทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงคงเป็นเรื่องยากเพราะนั้นเราก็จะอยู่ตั้งแต่กระบวนการต้นทางเลยว่าเมื่อรับเรื่องนี้มาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับใครที่ไหนยังไงมันมีข้อมูลอะไรเราจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลเองทั้งหมดเพราะนั้นในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นการทำความเข้าใจกับตัวเราไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องทำความเข้าใจกับสังคมเขาอย่างไรก็ทำให้การเตรียมตัวในการที่จะไปชี้แจงต่อคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นไปโดยปริยายในระหว่างขั้นตอนการทำงานกับอันที่สามน่าจะเป็นด้วยบุคลิกลักษณะคือในสังคมของคนไทยแม้ว่าจะมีความเป็นสีสันสำหรับบุคคลที่พูดจาแบบชนิดที่เรียกเสียงฮือฮาได้แต่เชื่อว่าในสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นพอสมควรแล้วก็อยากได้มนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่ทำความเข้าใจในแบบร่มได้ไม่รุนแรงจนเกินไปนักพูดจาให้เกียรติทุกส่วนทุกฝ่ายไม่กระแทกแดกดันจนเกินบุคลิกที่ควรจะเป็นน่าจะเป็น3อย่างเนี่ยจึงทำให้ผู้บัญชาเขามอบหมายงานในหน้าที่ให้อาจจะเป็นเพราะจุดเริ่มต้นครับเป็นเพราะจุดเริ่มต้นคือพอเข้ามาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าคนนี้เป็นคนพูดเป็นคนชี้แจงเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งอย่างนี้เอาตัวคนอื่นมาอาจจะใช่เหรออาจจะเป็นนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บังเอิญว่าพี่เป็นคนกล้าก็หมายความว่าเรื่องของงานการเมืองเนี่ยเรื่องความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยบางทีมันต้องพูดตรงนะมันไม่สามารถที่จะพูดเฉลียเอาใจใครได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราต้องพูดตรงตามความเป็นจริงและยึดในกรอบนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่เขามอบหมายให้ซึ่งเป็นกรอบนโยบายที่มันถูกต้องกับสิ่งที่เป็นทํานองครองธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะกล้าพูดเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนกล้าพูดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาของทหารกับพี่ไก่อูเนี่ยไม่เหมือนนักการเมืองนักการเมืองสมมติว่าเบอร์หนึ่งของการเมืองนั้นกับโฆษกเนี่ยเวลาไปไหนเขาจะไปกันกินข้าวด้วยกันนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือจะไปด้วยกันตลอดก็จะล่วงรู้แต่ของทหารมันไม่ใช่อ่ะพลเอกกับพลตรีห่างกันแค่ยศเดียวแต่ว่าโดยความเป็นจริงมันมีระยะห่างมากด้วยความเป็นรุ่นด้วยความเป็นพี่เป็นน้องเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่กลุ่มที่ผู้บัญชาการไปที่ไหนเราต้องตามไปด้วยเราไม่ได้อยู่กลุ่มนั้นแต่วิธีการทำงานของเราต้องศึกษาว่ากรอบนโยบายเป็นอย่างไรบุคลิกลักษณะของเจ้านายเราเป็นอย่างไรการตอบคำถามกรอบแนวความคิดเขาเป็นอย่างไรศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วนั่นแหละคือนโยบายที่เราจะต้องตอบคำถามที่จะต้องอธิบายความในเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนประมาณนั้นครับเหมือนประมาณนั้นเรื่องลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องเท้าความนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ได้ศึกษาได้พูดคุยกับคนอื่นเขาการเป็นโฆษกเนี่ยเวลาเขาจะถามคำถามต้องขอทราบคำถามก่อนว่าเขาเป็นยังไงแต่พอเข้ามาอยู่ในแวดวงจริงๆแล้วมันไม่มีโอกาสหรอก
เพราะว่าผู้สื่อข่าวมีหลายคนการไปขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนเขาต้องถามว่าใหญ่โตขนาดไหนวะก็แค่เจ้าหน้าที่ที่อธิบายความเป็นประชาสัมพันธ์คนหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นก็ต้องตอบแบบตอบสดอ่ะงั้นการศึกษาข้อมูลในทั้งหลายแหล่นี่เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเช่นกรณีมีข่าวเรื่องการปล่อยข้อมูลการลาออกของนายทหารในกองทัพที่อยู่ทั้งตำแหน่งของกองทัพด้วยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของทางการเมืองด้วยเนี่ยตรงนี้ผมก็ไม่ได้เรียนถามท่านนายกแต่คิดเอาตามสิ่งที่เห็นตามบุคลิกของท่านว่าโดยปกติแล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยเป็นคนไปขอร้องบุคคลทั้งในกองทัพและนอกกองทัพให้มาช่วยทำงานในภาคของการเมืองท่านไปขอร้องมาเพราะคนทั้งหลายเหล่านี้เขาเลยวาระที่เขาจะต้องมาทำงานแล้วอันนี้หมายถึงพลเรือนส่วนทหารเขาก็มีตำแหน่งหน้าที่ของเขาเพราะการที่ท่านนายกไปขอมาด้วยตนเองแล้วจะมาปรับออกเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้บุคลิกลักษณะของนายทหารที่มีส่วนเกี่ยวพันกับทั้ง3ท่านเนี่ยเมื่อได้ดูบุคลิกแล้วจะเป็นพลเอกชัดชัยก็ดีเป็นพลเอกอุดมเดชก็ดีหรือเป็นท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาก็ดีเนี่ยท่านเป็นบุคลิกของคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานหวังผลสำเร็จบุคลิกเขาเป็นแบบนั้นไม่ใช่เป็นคนแบบไปเรื่อยๆไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเพราะว่าได้เคยทำงานกันในกองทัพอยู่ด้วยเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่เชื่อว่าจะมีการลาออกหรือปรับให้ออกตอบแบบฟันธงหรือแม้กระทั่งกรณีสมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่ามีการเลือกตั้งแล้วผลออกมาว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งท่านได้เสียงนำเพราะว่ามีคะแนนเสียงในพรรคสูงก็มีผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าท่านจะขอเข้าพบท่านผบ.ทบ.ทางกองทัพว่าอย่างไรมันไม่มีโอกาสโทรศัพท์ไปถามผู้บัญชาการบกอยู่แล้วผมก็ตอบตามหลักการโดยรวมว่ามันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากหรือลำบากแล้วก็ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงวันหนึ่งพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงนำจะมาขอเข้าพบจะคุยกันเรื่องอะไรสังคมจะมองว่ายังไงว่าเป็นการซูเอียล็อบบี้กันหรือเปล่าเอาแล้วหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นที่เขาได้ลำดับเสียงรองลงมาเขาต้องคุยด้วยไหมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการตั้งคำถามว่ามีการตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารก็ท่านทั้งหลายวิพากษ์วิจารณ์เราเองอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือกองทัพควรจะอยู่ห่างจากการพูดคุยในลักษณะแบบนี้ก็ตอบไปโดยที่ไม่ได้ปรึกษาหารือท่านโดยเอานโยบายเอากรอบแนวทางเอาหลักการของกองทัพบกเป็นตัวตั้งเนี่ยอย่างเนี้ยก็โชคดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการตำหนิจากผู้บังคับบัญชาในสังคมส่วนรวมมองว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าแต่ว่าถ้าจะดูให้ดีเนี่ยในบางโอกาสบางคนก็บอกว่าไก่อูผลัดขนเปลี่ยนขั้วตอนพรรคการเมืองอีกพรรคนึงขึ้นมาเป็นรัฐบาลซึ่งความจริงไม่ใช่ผมไม่ได้มีความรู้สึกจะต้องอิงกับขั้วการเมืองไหนอ่ะเพราะว่าเราเป็นข้าราชการเราเป็นทหารเรามีผู้บังคับบัญชาของเราที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คุณให้โทษในการเจริญเติบโตมันไม่ได้อยู่ที่พรรคการเมืองเพราะว่ากองทัพพยายามทำกองทัพให้ปลอดจากการเมืองอยู่แล้วเรามั่นใจในผู้บังคับชาเพราะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ผมต้องไปอิงสีสันกับทางการเมืองแต่ถามว่าสนิทกับคนที่อยู่ในพรรคการเมืองนั้นนี่โน้นบ้างไหมก็คนทำงานด้วยกันประเทศไทยมันก็ไม่ได้กว้างขวางหนักหนาก็ต้องรู้จักกันบ้างรู้จักคนนั้นคนนี้คนโน้นรู้จักสามีของหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งรู้จักแกนนำของอีกพรรคก็เคยคุยกันทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้แอบอิงกับสีของการเมืองแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเป็นศัตรูกับเขาเพราะเราเป็นข้าราชการวันหนึ่งพรรคการเมืองหนึ่งพรรคเกินในขึ้นมาเป็นรัฐบาลผมในฐานะเป็นข้าราชการก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายเขาภายใต้กรอบแนวทางที่ผู้บัญชาของผมให้ถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนักแต่ใจผมไม่อยากให้ใช้คำว่าเล่นการเมืองคำว่าเล่นการเมืองมันอาจจะดูเหมือนกับว่ามีความฝักใฝ่อยากจะเข้ามาดำเนินการในเรื่องทางการเมืองแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเราตรวจสอบดูในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าทหารไม่ได้อยากเข้ามาเลยนะแต่ด้วยเหตุที่มันไม่สามารถที่จะหาทิศทางไปทางหนึ่งทางใดได้
ด้วยกลุ่มผู้ที่มีความขัดแย้งทางการเมือง2กลุ่มใหญ่ๆไม่สามารถบริหารจัดการอีกกลุ่มหนึ่งได้พรรคหนึ่งได้เป็นรัฐบาลก็บริหารจัดการอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้อีกพรรคหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลก็บริหารจัดการอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้แล้วจำนวนพี่น้องประชาชนที่เห็นชอบในทิศทางแบบนั้นในช่วงที่ผ่านมาจะด้วยอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยมีจำนวนไม่ได้มากน้อยไปกว่ากันนักเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีทิศทางที่ไปไม่ได้ในฐานะของทหารที่เราเคยถูกปลูกฝังมาว่าอะไรที่แม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่ถ้าเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาได้ไม่ปล่อยให้ประเทศมันแย่ไปกว่านี้ไม่ปล่อยให้ประชาชนมันหนักไปกว่านี้เนี่ยเราต้องทำเพราะเราเป็นข้าราชการเราทำเพื่อประชาชนเราทำเพื่อพระเจ้าอยู่หัวเราทำเพื่อสังคมในสิ่งที่เรารักและเราได้ปฏิญาณเอาไว้ว่าเราจะรักษามรดกของชาติไว้ด้วยชีวิตทุกคนคิดแบบนี้ก็จะอาสาเข้ามาทำแต่ว่าทำในระยะเวลาที่จำกัดเพื่อให้สังคมเห็นว่าเรามีความปรารถนาดีจริงๆที่จะแก้ไขตรงนี้และเมื่อจบภารกิจก็จะรีบไปด้วยเราเคยทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เติบโตมาในส่วนของหน่วยทหารเดียวกับท่านผมเป็นทหารม้าท่านเป็นทหารราบอยู่ทางด้านฝั่งประจีนแต่ว่าช่วงที่ได้เริ่มสัมผัสกันคือท่านตอนท่านเป็นแม่ทัพภาคที่1เป็นผบ.หน่วยที่คุมกำลังในกรุงเทพหลังจากนั้นมาท่านก็เข้ามาเป็นเสนาธิการทหารบกเข้ามาเป็นรองผู้บัญชาการบกเป็นผบ.ทบ.ก็ทำงานด้วยกันมาประมาณ5ปีก็ได้ศึกษาเรื่องราวของท่านเนี่ยมาโดยตลอดเพราะนั้นวิธีการทำงานของท่านคือท่านคงไม่ชอบคนที่ไปเจาะแจ๊ะหรือไปถามอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องนี้เอายังไงเรื่องนี้จะทำยังไงท่านต้องการได้คนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องราวเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต้องฟังความคิดเห็นของสังคมโดยรวมบวกกับความคิดเห็นของเราที่อยู่ในกรอบนโยบายแล้วก็ดำเนินการไปเลยแต่เรื่องใดที่เกิดความไม่มั่นใจจริงๆเรียนถามท่านเนี่ยต้องมีแนวความคิดและข้อเสนอของเราตอนเช้ามีการประชุม PMOC ซึ่งถือเป็นทีมที่ปรึกษาท่านนายกจริงๆผมไม่เกี่ยวข้องด้วยหรอกแต่ผมไปเรียนให้ปรึกษาท่านนายกท่านพลเอกสกลว่าพี่ครับผมขออนุญาตเข้าประชุมด้วยเพราะว่าในที่ประชุมตอนเช้าเนี่ยหลากหลายเรื่องจะถูกนำเสนอเข้ามาเพราะว่าเขาอยู่ในระดับชั้นความลับที่สูงพอสมควรตัวพี่เขาเองที่เป็นที่ปรึกษาเขาก็มีความรู้สึกไม่กังวลว่าเราจะนำความลับเหล่านี้ไปเผยแพร่ในทางที่เสียหายเขาก็อนุญาตให้เข้าประชุมด้วยผมก็ไปใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยว่าดูแนวความคิดเป็นอะไรยังไงเก็บข้อมูลรวบรวมแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในงานหลังจากประชุมเสร็จตอนเช้าก็มาเริ่มดูตารางว่าวันนี้การประชุมหลักไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเป็นประธานเองหรือท่านรองนายกหรือท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็จัดลำดับเรื่องด่วนความสำคัญเรามีกันอยู่จริงๆแล้วเนี่ย4คนมีที่ปรึกษา2ท่านคือพลตรีกุลชาติพี่กวางกับพลตรีวีรชนซึ่งพี่โหน่งเนี่ยท่านอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็จะมีภารกิจเฉพาะส่วนหนึ่งคือเป็นล่ามด้วยตามท่านไปต่างประเทศด้วยแต่พี่เขาก็เป็นที่ปรึกษาสามพี่หมอในแพทย์ยงยุทธซึ่งท่านเป็นโฆษกตัวผมเองแล้วก็มีคุณโจ้อีกคนหนึ่งที่มาเป็นทีมงานในส่วนของผู้ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียลักษณะแบบเนี้ยเราก็จะแบ่งสรรปันส่วนโดยพี่หมอจะเป็นคนแบ่งสรรปันส่วนว่าในเวลาที่เรามีอยู่ในการประชุมที่มีอยู่กับความว่างของแต่ละคนที่มีอยู่ขนาดนี้ใครควรจะไปลงตรงไหนอย่างไรแล้วก็จะแบ่งสรรปันส่วนกันแบบนี้เพื่อจะได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดได้แล้วถ้าเรื่องมันผิดแผกแตกต่างหรือมันเดินหน้าจากความเดิมไปแค่ไหนเราก็จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อให้แต่ละคนได้มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆใกล้เคียงกันท่านนายกไม่ได้เข้าครับท่านนายกไม่ได้เข้าแต่ท่านจะรับข้อมูลจากตรงนี้เพราะในการประชุมแต่ละวันเนี่ยเมื่อได้ผลการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนำเรียนท่านนายกวันต่อวันว่าวันนี้ประเด็นมีอะไรบ้าง
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการต่อเรื่องราวเหล่านั้นไปอย่างไรติดขัดปัญหาตรงไหนที่อยากให้ท่านช่วยแก้หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรในเรื่องนี้ส่วนท่านจะตกลงใจยังไงเป็นเรื่องของท่านหนังสือพิมพ์ทุกชนิดถ้าอย่างเป็นผมก็เอาหนังสือพิมพ์หัวสีโดยทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้ของท่านเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ในข่ายของเศรษฐกิจในข่ายของสังคมเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นคือไม่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรได้ฟังท่านแล้วท่านบริโภคข้อมูลมาเหมือนกันเว้ยแบบนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเจ้านายเขาก็บริโภคข้อมูลมาครบทุกเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลอะไรให้ท่านเนี่ยท่านจะปฏิบัติต่อเรื่องได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ดีด้วยความเป็นทหารนะด้วยความเป็นทหารท่านเคยเผชิญกับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาตอนสมัยอยู่กองทัพเยอะมีคนตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในกองทัพปกเป็นเรื่องที่ท่านนายกซีเรียสในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็เขาว่าโกงอ่ะไอ้คำว่าเขาว่าโกงเนี่ยมันทำร้ายหัวใจนะจะโกงด้วยตัวเราหรือจะโกงด้วยองค์คาพยพที่อยู่รอบข้างมันก็ไม่ดีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีส่วนใกล้เคียงแบบเนี้ยท่านนายกบอกว่าให้ความสำคัญมากแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องแต่ละเรื่องแล้วตั้งคณะกรรมการสอบสวนทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้มันมีงานอื่นที่สำคัญกว่านี้ที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นถ้ามีการร้องเรียนเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยขอให้เข้าไปตามระบบคือหน่วยงานที่เขารับเรื่องร้องเรียนแฟร์ดีซะอีกเป็นธรรมดีซะอีกที่ทำให้คนร้องเรียนได้ชี้แจงว่าผมสงสัยจากกรณีนี้นี่ด้วยเหตุผลอย่างนี้แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีโอกาสชี้แจงว่าเป็นเพราะอย่างนี้มีหลักฐานแบบนี้ภายใต้คณะกรรมการตัดสินที่มันได้รับการยอมรับแต่ถ้าเราโต้กันไปผ่านสื่อมันไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้สังคมมันก็ตกลงใครโกหกวันนี้หรือมันโกหกทั้งคู่มันเป็นแบบนี้ถามว่าเกรงใจไหมทั้งเกรงใจทั้งต้องนำไปปฏิบัติในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาผมเองเนี่ยรู้สึกชื่นชมอย่างยิ่งนะโดยตัวเองแต่ไม่เคยคุยเรื่องนี้กับใครถึงบุคลิกของท่านรองนายกประวิตรถึงบุคลิกของท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านพลเอกอนุพงศ์จริงๆเนี่ยท่านเป็นรุ่นพี่เป็นผู้บัญชาการทหารบกมาในขณะที่ท่านนายกเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาสมัยเป็นทหารทหารน่ะคนนั่งหัวโต๊ะกับคนนั่งท้ายโต๊ะบรรยากาศมันต่างกันวันนี้สลับที่กันคนนั่งท้ายโต๊ะมานั่งหัวโต๊ะคนนั่งหัวโต๊ะไปนั่งกลางโต๊ะแต่ท่านสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้บนพื้นฐานของการนำนโยบายไปปฏิบัติบนพื้นฐานความเกรงใจต้องนับถือน้ำใจท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปดูบุคลิกของท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านมีความสุภาพเรียบร้อยให้เกียรติท่านนายกอย่างที่สุดซึ่งผมว่าเป็นความรู้สึกที่รับรู้ได้ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ถูกรับการปฏิบัติหมายถึงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของท่านพลเอกอนุพงศ์ท่านพลเอกประวิตรและรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของท่านนายกในฐานะที่เคยเป็นน้องมาก่อนแล้ววันนี้เป็นผู้บัญชานอกจากนั้นยังรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของน้องๆที่เป็นทหารแล้วมาปฏิบัติงานร่วมกันว่านี่แหละสังคมมันจะอยู่ได้ด้วยการให้เกียรติกันและรู้จักบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนไม่ใช่เคยรู้สึกว่าฉันโตกว่าแกยังไงฉันก็ต้องโตกว่าแกตลอดเนี่ยไม่ใช่วันนี้เราเคารพเราให้เกียรติกันในเรื่องนี้ผมไม่เห็นสังคมอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้โน่นมองว่ามีคอนฟลิกต์กันขัดแย้งกันแต่เท่าที่ผมเห็นน่ะเวลาประชุมเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยรับนโยบายไปปฏิบัติแล้วก็มีผลความคืบหน้ามารายงานท่านนายกทั้งในที่ประชุมและรายงานแบบที่ไม่เป็นทางการมีความคืบหน้าเป็นระยะตามเวลาที่ท่านนายกกำหนดคือเอาเร็วก็ต้องเร็วอะนอกจากนั้นเนี่ยในบางโอกาสก็ยังแอบเห็นการแย่เล่นกันของความเป็นพี่น้องนั่นหมายความว่าท่านนายกได้คำนึงไม่ใช่ถึงกับ
มองแต่เพียงว่าสายการบังคับบัญชาหรือการสั่งงานอย่างเดียวแต่เป็นการทําให้ความเป็นพี่น้องความเป็นผู้คับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในวันนี้เนี่ยสามารถไปด้วยกันได้แบบกลมกลืนมีแย่เล่นกันบ้างกระเซ้ากันบ้างเพื่อให้ทุกคนคลายความกังวลว่าแม้ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ในแต่ละบทบาทแต่เรายังมีความรักมีความเป็นพี่น้องมีความเชื่อถือเชื่อมั่นกันอยู่มีสายใยแห่งความเอื้ออาทรกันอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้มองถึงบูรพาพยัคฆ์นะผมเข้ามาเองอ่ะไม่ใช่บูรพาพยัคฆ์คือมันเป็นคำที่เขาสร้างขึ้นมาว่าคนที่รับราชการในหน่วยนี้นะคือบูรพาพยัคฆ์ถ้าใครอยู่กองทัพภาคหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพพลหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าเป็นวงเทวันและอย่างของผมอ่ะเป็นทหารม้ากรุงเทพอยู่วงอะไรดีอ่ะธีรทัตทำรงชื่อเท่ๆพอใกล้เคียงกันไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่ความเป็นพี่น้องทหารที่เป็นจปร.เนี่ยเหนียวแน่นที่สุดเราพร้อมทำทุกอย่างที่ทำให้บ้านเมืองมันไปได้ด้วยดีตั้งใจทำจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าท่านต้องดูในรายละเอียดว่าทีมเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทหารนะหลักๆเลยของทีมเศรษฐกิจคือกูรูทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินการคลังทางด้านข้อกฎหมายที่จะเอามาสนับสนุนงานทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วยท่านปรีดียาธรท่านสมหมายภาษีท่านวิษณุเครืองามและผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงทั้งหลายนี่คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในฐานะที่ท่านนายกเป็นทหารท่านมีความเฉียบขาดเด็ดขาดกล้าตัดสินใจในสภาวะที่สังคมต้องการความรวดเร็วความฉับพลันในการดำเนินการสองอย่างเมื่อมาผสมผสานกันผมยังมีความรู้สึกว่ามันกำลังดีต่อสถานการณ์อย่างนี้นะถ้ามีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจแต่โอ้โลมปฏิโลมขั้นตอนมากมายระยะเวลาที่เรามีอยู่สัญญาไว้กับสังคมเนี่ยจะทำได้สักเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ความเด็ดขาดเฉียบขาดมาผสมผสานบนข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ผมว่ามันกลมกล่อมแต่ไม่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่สั่งชนิดที่ไม่ได้ดูหน้าอินหน้าพรมหรือดูข้อมูลข่าวสารอะไรบนพื้นฐานของการให้ข้อมูลและการกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ต้องการความกล้าในการที่จะตัดสินใจสั่งการเพราะในภาพพลเรือนโดยทั่วไปอาจจะไม่กล้าตัดสินใจแบบนี้ขัดกับบุคลิกแต่ทหารกล้าทำแต่เราทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ผมอยากทำความเข้าใจในสองเรื่องเรื่องแรกที่ว่าก่อนที่ว่าอยู่ยาวไม่อยู่ยาวเนี่ยผมคิดว่าด้วยบุคลิกลักษณะอย่างที่เล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราไม่ได้ต้องการอยู่ยาวจนมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะไปอยู่แค่ทำงานโดยมีโรดแมปเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเสร็จลงตัวบนพื้นฐานความพึงพอใจของทุกฝ่ายมันคงไม่มีอะไรสมบูรณ์ 100% แต่ณวันนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้พอสมควรทุกฝ่ายยอมรับได้การปฏิรูปในด้านต่างๆเนี่ยลงตัวพอสมควรทุกฝ่ายพอรอมรับได้ตรงนี้แหละเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็มีกฎหมายลูกเมื่อกฎหมายลูกพร้อมเราก็พร้อมไปเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นขณะนี้มันก็เป็นไปตามโรดแมปเพราะนั้นจะบอกว่าอยู่ยาวมันไม่น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นอันที่สองที่ว่า2ล้านล้านแล้วมางบมันบวมขึ้นมากขึ้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่ามันอาจจะมีความเหมือนและความต่างอยู่ในตัวเดียวกันเหมือนคืองบประมาณมันใช้เยอะแต่2ล้านล้านเนี่ยคือกู้มาแล้วมาทำพรวดเดียวทั้งหมดซึ่งมันมีความสงสัยว่าในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ละเอียดถี่ถ้วนมันมีความพร้อมในแต่ละอย่างที่จะทำแล้วหรือแต่สิ่งที่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ทำในขณะนี้คือเราทำทั้งระบบคิดทั้งระบบให้เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสุดท้ายมีความสมบูรณ์เนี่ยมันต้องใช้เงินเท่านี้แต่เราไม่ได้กู้เงินเท่านี้เอามาทำพรวดเดียวเราวางแผนเป็นปีๆไปว่าปีนี้ทำแค่นี้ปีนี้ทำแค่นี้ปีนี้ทำแค่นี้จนกระทั่งจบมันจริงเป็นแผนระยะยาว
แล้วในแต่ละปีก็ตั้งงบประมาณประจำปีมาสนับสนุนจึงไม่ต้องกู้เงินมากมายมหาศาลขนาดนั้นและมีระยะเวลาทำที่ทำสามารถลงรายละเอียดตรวจสอบมีการเตรียมพร้อมในเรื่องราวต่างๆได้เหมาะสมจึงมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ทำมันเดินถูกท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำได้ครั้งเดียวคนอื่นทำไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์นะรัฐบาลต้องเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศมันจะซ้ำใครบ้างมันจะต่างจากใครบ้างไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่ามันแก้ปัญหาได้จริงย้อนกลับมาพูดเรื่องประชานิยมความจริงเรื่องประชานิยมเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันเลวร้ายเกินไปนักถ้าประชานิยมนั้นทำแล้วทำให้สังคมมีความลงตัวแก้ปัญหาได้จริงอยู่ได้ไม่มีทุจริตไม่มีคอร์รัปชันไม่ได้หวังผลทางการเมืองเพื่อจะได้คะแนนเสียงโดยที่ไม่คำนึงเลยว่าปัญหาของการใช้ประชานิยมเนี่ยมันจะสร้างภาระในวันข้างหน้าให้กับประเทศถ้าอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เราไม่ปฏิเสธว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องเดินซ้ำรอยใครเพราะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรก็ได้ที่ดีที่สุดเหมือนบ้างต่างบ้างไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีเหตุผลรองรับและสังคมเข้าใจได้มันต่างกรรมต่างวาระสมัยก่อนนั้นเป็นช่วงการเลือกตั้งที่มันต้องมีการตรวจสอบมีการถ่วงดุลแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เข้ามามันเข้ามาด้วยเหตุจำเป็นที่มันไม่มีทิศทางที่จะไปได้มันคนละเหตุการณ์มันคนละสถานการณ์เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในลักษณะที่รวดเร็วแก้ปัญหาได้ตรงจุดในระยะเวลาที่มีอยู่แล้วก็จะได้ออกไปเพื่อให้ประเทศนั้นกลับสู่ระบบปกติแล้วก็รับการเลือกตั้งเพื่อให้ฝ่ายที่เขาเป็นคนที่อาสามาทำงานได้ทำงานตามหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้แต่ละฝ่ายแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะมีบุคลิกเหมือนในวันนั้นแต่มันต่างกรรมต่างวาระที่มาและสถานการณ์มันต่างกันมันจึงไม่เหมือนกันน่าจะต่างกันนะน่าจะต่างกันในวันนั้นคนอาจจะมองว่ามันเป็นเผด็จการรัฐสภาหรืออะไรก็สุดแล้วแต่วันนี้สังคมเข้าใจได้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะเหตุอย่างนี้เขาจึงเข้ามาแล้วเข้ามาแก้ในจุดต่างๆวันนี้จะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยพยายามอธิบายความอีกทุกเรื่องเพื่อให้สังคมได้รู้ว่าผมทำอย่างนี้เพราะอะไรมันเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะนั้นในคำอธิบายทั้งหลายเหล่านี้มันน่าจะทำให้สังคมเข้าใจได้และผมเชื่อมั่นว่าสังคมส่วนใหญ่วันนี้เข้าใจสิ่งที่เราเห็นได้วันนี้คือสังคมสงบเรียบร้อยมากขึ้นมีการให้กำลังใจเยอะขึ้นรวนเรสร้างกระแสบ้างไหมเป็นธรรมดาของสังคมที่ไม่มีใครเป็นเด็กเรียบร้อยตลอดเวลาทั้งประเทศมันต้องมีแบบเก๊กมะเหลเกเรบ้างแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ไม่ใช่นะผมเห็นต่างนะเรื่องนี้ผมเห็นต่างไม่ได้หมายความว่าท่านไม่สามารถที่จะเสนอแนะท่านไม่สามารถที่จะวิพากษ์ได้ไม่ใช่นะท่านยังทำได้เขามีช่องทางของหน่วยต่างๆแม่น้ำ5สายที่ว่าเนี่ยเขามีช่องทางในการที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือแม้ว่าท่านไม่เข้าตามช่องเนี่ยท่านเสนอเรื่องราวต่างๆเนี่ยท่านเสนอได้แต่ที่ผ่านมาที่มันมีปัญหาคือมันไม่ใช่เป็นการเสนอแต่มันเป็นการกวนน้ำให้ขุ่นมันไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นว่าที่แบบนี้ไม่ดีเพราะว่ามันจะมีเหตุผลอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้นไงที่ผ่านมามันเหมือนการตำหนิติเตียนแต่ไม่มีเหตุผลไม่มีแนวทางเสนอแนะกวนน้ำให้ขุ่นเฉยๆอย่างเงี้ยผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านความมั่นคงเขาถึงบอกว่าเสนอแนะได้ทุกอย่างแต่ยอมไม่ได้อย่างเดียวคือขัด
ขวางการทำงานของรัฐบาลและคสช.ทำไม่ได้ยอมไม่ได้ผมว่าคงไม่ต้องอธิบายในรายละเอียดสังคมเข้าใจได้การเฉพาะเจาะจงลงไปอาจจะดูเหมือนว่ารัฐบาลในฐานะที่ผมเป็นรองโฆษกพูดก็เหมือนรัฐบาลพูดถ้าเฉพาะเจาะจงก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่านี่ไงเป็นขั้วตรงข้ามกันไม่ใช่เราไม่ได้เป็นขั้วตรงข้ามกับใครแต่ไม่อยากมาให้ใครมาทำให้การทำงานของคสช.รัฐบาลมันหยุดชะงักแต่ถ้าท่านเห็นว่าสิ่งที่เราทำไม่ดีไม่เหมาะท่านติ่งได้ท่านเสนอแนะได้ว่าแล้วที่ดีเนี่ยแบบไหนด้วยเหตุผลอะไรสังคมก็ได้วิเคราะห์เราเองก็จะได้วิเคราะห์ด้วยว่าเออไว้อย่างนี้มันดีกว่าเพราะมันยังอันนี้นั้นก็พร้อมนำไปปฏิบัติผมว่ารัฐมนตรีทุกคนท่านนายกพร้อมรับฟังไม่มีปัญหาจะพักไหนก็แล้วแต่ถ้าข้อเสนอนั้นมีเหตุผลรองรับและไปได้และก็ทำให้สังคมดีขึ้น